วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับซุปตาตลกที่ชื่อดังที่สุดในประเทศไทยนะครับเขาคนนั้นเป็นใครไม่ได้นะก็คือคุณพ่อแหลมทองประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยผมรู้สึกเป็นเกียรติเกลียดเกลียดหรือเกลียดเงาะเกลียดเกลียดเป็นเกลียดเป็นเกลียดใช่ครับเป็นเกลียดมากเลยที่มารับพ่อแหลมพ่อก็รู้สึกว่าเป็นเกลียดปกติก็คือเจอกับพ่อแหลมก็ได้แค่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พูดคุยประมาณสัก 5-6 ประโยคแล้วก็แยกทางแต่วันนี้พ่อมานั่งรถผมผมจองคิวไว้เป็นเกือบข้ามปีนะครับจองคิวพ่อนี่เหรอใช่ครับจองมาทำไมจองคิวมาไว้สัมภาษณ์เองพ่อว่าทำไมพ่อถึงตั้งฉายาว่าแหลมทองประเทศไทยแหลมทองประเทศไทยนี่มันมาจากเด็กกับโปโลคนหนึ่งครับเขาไม่สุขไอ้ความจิตไม่ดีพ่อผู้อีสานก็ได้นะผมฟังออกกำลังคิดอยู่โอ้เครื่องเลยเรียนภาษาไทยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมาเลยเรียนภาษาไทยตอนนั้นไอ้แหลมมันเป็นบ้าอยู่แถวนนสังที่แรกพ่อไม่ได้ชื่อแหลมทองนะพ่อชื่อยายไอ้ลำไยสังคมณียายนู่นยายนี่แต่มันไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็นยายแหลมก็ไปเห็นไอ้แหลมมันเล่นในสมัยบวชอันนี้คือไอ้ที่ว่าชื่อนี่ไอ้ที่ว่าลำไยยายลำไยนี่คือเล่นตลกใช่ไหมเออชื่อตลกลำไยยายลำไยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นยายแหลมมาเปลี่ยนเป็นยายแหลมมาเล่นลำไยอยู่ไม่ถึงปีหรอกอ้าวแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมาก่อนเสียงอีสานหรือหลังเสียงอีสานเออประเทศไทยก็มาอยู่นี่แล้วเปลี่ยนไปประเทศไทยอ๋อมาอยู่ที่เออหรือเปลี่ยนไอ้ตอนจะออกมานี่แหละเรียนก่อนประเทศไทยเออแล้วมาจากเสียงอีสานอันนี้เคยตั้งให้พ่อก็ตัวเองก็ตั้งเอาหมดเลยตั้งเองใช่มั้ยว่าเองแหลมทองประเทศนึกเองนึกเองคิดเองแล้วก็ตั้งเองแหลมทองการแพทย์เอออันนี้การแพทย์นี่อยู่เสียงอีสานการแพทย์นี่อยู่เสียงอีสานชื่อมันคล้ายกับไอ้บริษัทอีกบริษัท SP แหลมทองการแพทย์ประเทศไทยนี่แหละเขาเป็นก็คือที่มาที่ไปก็คือว่าตั้งชื่อขึ้นมาเองว่าแหลมทองประเทศไทยแต่ตัวพร้อมผอมตัวพร้อมผอมเด็กเกียร์ชื่อคล้ายๆกับร้านขายยาแต่ทำไมถึงผอมแท้นี่แหละถึงมันให้มันขัดกันมันขัดทางกันทุกคนคงจะรู้เรื่องหลายๆเรื่องเนาะหลายๆเรื่องเกี่ยวกับพ่อกันหลายอย่างแหละเขาลงประวัติไปแล้วใช่หลายอย่างอันนี้ผมถามผมไม่ได้ละลาบละลวงนะพ่อขอโทษด้วยคำถามแรงมากพ่อพ่อจะโกรธผมนะพ่อโกรธไหมเวลาหน้าแสดงอ่ะลูกๆเรียกพ่อว่าหน้าเหมือนลิงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตามหลักก็ตามที่จริงมันก็ไม่โกรธหรอกแต่มันรำคาญไงใช่โดยเฉพาะอีเวอร์นี่อย่างตกปากมันออกไปมันเอาเลยนะเออมันเข้าหาพ่อแหลมเลยแม่ก่อนอื่นนั่นแม่พูดอะไรมันพูดพ่อก่อนมันเอาพ่อไปดึงพ่อไปเลยพูดว่าไงนะเออแต่งโตคือจัวคือจ่าคือมูนจ่าอะไรจ่าฟูงมันว่าเองมันเล่นคนเดียวเลยมันเอาคนเดียวแต่คือมันเป็นการแสดงหน้าเวทีนะพ่อเนาะเออมันคันเขียวคันเขียวแต่หลังเวทีลูกๆก็รักเคารพพ่อเหมือนเดิมเนาะครับอันนี้คือการแสดงเนาะแต่บางทีก็หยอกไม่รู้ไอ้ไม่รู้เยอะไม่รู้สถานที่ไม่รู้อีหนูอีเน่ไม่รู้อะไรก็มันก็ไม่น่าเกลียดเหมือนกันไม่รู้มันก็แบบมีนิดนึงเนาะไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ว่าอารมณ์ยังไงเป็นยังไงอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์เป็นยังไงแต่เขาไม่รู้อารมณ์แล้วเนาะใช่เข้าใจครับบางทีก็กำลังชุนๆโมโหอยู่ชุนเรื่องบั้งไฟหรือเปล่าไม่เลยบั้งไฟเออจะขอเงินองค์หญิงไปซื้อบั้งไฟสรุปดีได้ตอนนี้มาดีเลยสรุปยังไงพ่อสรุปคือโกรธหรือไม่โกรธโอ้ยโกรธพ่อก็ไม่มีถือสาหาความอะไรก็ได้แค่นี้แหละใช่ใช่ก็ไม่เป็นอะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรกับใครก็ครับครับผมเออไม่สู้กับใครแล้วพ่อแล้วก็แล้วไปครับ
คาแรคเตอร์พ่อตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยก็คือแต่งตัวเป็นคุณยายใช่ไหมพอมาอยู่สาวน้อยก็เปลี่ยนบทบาทเล็กๆน้อยๆแรกๆก็เป็นพระเอกแต่งตัวเป็นพระเอกอ๋อๆแต่งตัวเป็นพระเอกครับชื่อจริงก็นายสมบัติพิลาจันทร์อืมบ้านโพกปักกุงหมู่ที่2ตำบลหนองเหลืองอำเภอหนองสังจังหวัดอุดรธานีเป็นคนอุดรโดยกำเนิดไม่ใช่เป็นคนแต่ก่อนหนองบัวลำพูแต่ก่อนมันเป็นอำเภออยู่แต่นนสังมันใกล้บ้านกว่าก็เลยเป็นอำเภอนนสังจังหวัดอุดรธานีประมาณทาง45กิโลถึงอุดรเริ่มจากเป็นพระเอกแล้วก็มาเป็นตัวตลกเปลี่ยนเล่นใส่เพชรใส่พลอยลำอยู่45ปี6ปีคณะแรกคือคณะอะไรพ่อโอ้ยมันอยู่บ้านก็ผมขืนไปอ๋อมันแล้วแต่เนาะก็เป็นหัวหน้าตั้งพาเพื่อนบ้านบ้านเขาทำพาหมู่ในบ้านนั่นแหละพาเพื่อนบ้านบ้านมันตั้งเพื่อนกันเพื่อนกันมันมีเสียงดีไอ้คำหมอคำแล้วกับหมอนวลไอ้นวลบวชอยู่อำเภอบ้านม่วงตอนนี้ครับตอนนี้แหละก็คือแกก็เป็นแกก็เทศอยู่อายุ70กว่าแล้วยังเทศเทศเสียงอยู่ก็นี่คือที่มาที่ไปของพ่อเนาะก็คืออยู่กับวงสาวน้อยก็มีความสุขไหมก็ดีก็ที่ดีก็ดีแต่ตอนนี้ก็ยังว่าได้ล่ะมันจะหมดไปแล้วอะไรหมดครับอะไรเราจะหมดหมดไฟไฟจะหมดไฟกำลังรีบดีลงแต่พ่อก็ไม่แต่พ่อก็แสดงได้ดีเหมือนทุกครั้งเลยตอนที่พ่อเล่นตลกเนี่ยรอบเนี่ยพ่อเล่นได้ดีมากเลยนะเออนะใช่การแต่งตัวเป็นพระบทมันถูกต้องเลยใช่บทมันถูกต้องหมดทุกอย่างบทถูกต้องแล้วก็มันก็เล่นง่ายแต่คิดเรื่องอื่นนี่กำลังกังวลอยู่นี่กังวลใจอยู่ว่ากูจะเล่นได้ไหมจะเอาอะไรมาพูดจะหาอะไรมาพูดมาแย่มาส่งมาป้อนมุกกันก็ลำบากใจอยู่พูดแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าพ่อทำได้นะทำได้แต่มันจะดีไม่ดีมันจะถึงบทพระไหมบทพระนี่เล่นไปแน่นไปนะครับใช่เล่นไปแน่นไปได้ไอ้มุกลอยมาอันนั้นอันนี้มาใช่คือทุกคนที่ดูคลิปนี้เนาะตลกของเราเนาะเล่นเรื่องที่ทุกคนได้ดูกันเนี่ยคือมันหลายสถานที่แล้วโดยเฉพาะศรีสะเกษอ่ะพ่อยังเสียดายอยู่มันร้อยกว่างานนะพ่อศรีสะเกษร้อยงานก็คือว่าตลกก็จะมีการปรับเรื่องใหม่คือพ่อเนี่ยยังกังวลใจหลายอย่างเกี่ยวกับบทที่จะต้องพูดแล้วก็การสื่อสารให้คนดูตลกแต่ผมเชื่อว่าพ่อทำได้แต่พ่อยังมีกังวลใจแต่ความกังวลใจของพ่อเนี่ยก็คือว่ามันเป็นแรงผลักดันให้พ่อนะคือหมายความว่าแรงผลักดันพ่อจะทำยังไงดีว่าจะทำยังไงดีวะแล้วจะเอายังไงมาใส่เอาตรงไหนมาใส่เอามาใส่มาปฏิปต่อกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะเอายังไงยังปรึกษากันกับไอ้เอาหลอดอยู่ก็ยังไม่โอเคยังบทยังไม่โอเคเนาะพอดหรืออะไรไอ้เขาเรียกอะไรนะพอดเรื่องพอเรื่องมันจะไปยังไงมาใหญ่ยังไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่านะมันจะอะไรที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยมันต้องลำบากนิดนึงอ่ะเกิดจับต้นชนปลายหลายๆอย่างมาให้ทุกคนแบบเฮ้ยโอ้โหตลกสาวน้อยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็จะมาเล่นกันได้เลยนะใช่ไหมมันจะต้องซ้อมแล้วซ้ำอีกอ่ะบอสโจแบบว่าเอ้ยมันยังงุ่นอย่างนี้ต้องปรับจนได้ตลกที่ดีเชื่อไหมพ่อผมถ่ายตลกทุกวันอ่ะลงช่องผมอ่ะคนดูประมาณ 3-4 หมื่นทุกวันนะตลกอ่ะ 3-4 หมื่นพ่อก็คิดว่าเรื่องนี้แหละเป็นที่เล่นมาอ มาอยู่กับสาวน้อยเนี่ยเพิ่งมีเรื่องนี้แหละประทับใจใช่ประทับใจหลายคนเลยแล้วก็พี่กายนี่ก็เป็นพระแต่ออกนิดเดียวออกน้อยหน่อยพี่กายนี่ก็นั่งอ้วกหูลูกเอออีหลานนะนางอ้วกผูกคอตายใช่นางอ้วกผูกคอตายก็ใช้ได้อยู่เนี่ยใช่นั่นก็ดีไม่ถึงนี่ใช่อันนี้ถึงกว่าก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอปิดโดนจบไงต้มจบมันตลกแล้วไงตอนจบโดนแก้ผ้าใช่ไหมแล้วคนดูจบปุ๊บแล้วก็ดนตรีก็ตัดปั้งเลยอ่ะ
ตัดการแสดงปังเลยแล้วคนดูก็ตบมือเลยถ้าคนอยู่นั่งในทีนะคุณจะรู้เนี่ยคือพ่อแหลมปิดฉากกับยายเวอร์ดนแก้ผ้าแล้วทำท่าอะไรนะท่าเนี่ยตึงสองสามดนตรีตัดปั๊กคนดูตบมือเนี่ยเรื่องเนี่ยตบไหมตบจริงๆพ่อไม่ได้ยินนะพ่อไม่ได้ยินหรอกเขาตบมือแบบชอบใจกันอ่ะเออแบบมันจังหวะมันได้อ่ะจังหวะทั้งการส่งเอาพ่อพูดให้ FC สบายใจหน่อยเมื่อกี้พ่อจุดประเด็นว่าเดี๋ยวจะดราม่ากันไงว่าพ่อจะหมดไฟอ่ะเดี๋ยว FC ไม่สบายใจโอ้ขอบคุณ FC อยู่ทุกมุมทุกประเทศทุกที่นั่นแหละขอบคุณที่พูดไปแล้วก็พูดไปในความน้อยใจเนาะขอประทานโทษขออังยิโสโหสีกรรมโหสีเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจแต่ก็จะถึงยังไงก็เป็นใจแหลมมันแหละใจแหลมมันยังข้ามมันแล้วก็จะพยายามทำให้มันได้แล้วก็จะอยู่คู่กับสาวน้อยน้องพ่อว่ายังไงเนาะเพราะว่าบอสโจเป็นไงพ่อบอสโจดูแลพ่อดีไหมดีมากตอนนี้แค่กำลังหาเงินไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนพ่อน่ะชอบพูดเป็นประเด็นน่ะห่างเหินพ่อผมพูดห่างเหินนะตอนเนี้ยผมกำลังขับรถพาพ่อได้ยินเพลงไหมเพลงทางพ่อห่างเหินโอ้ยยังไงบ้างเดือดร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเนื้อมันยังไงล่ะไม่เป็นไรงอร้องได้ไหมร้องไม่ได้จำไม่เป็นไรคือพ่อเนี่ยชอบพูดเป็นประเด็นที่ผมเลยเนี่ยพ่อมาห่างเหินไอ้ที่ห่างเหินไม่ได้เนี่ยกำลังจะขับรถไปหาบอสโจห่างเงินไม่พ่อกำลังจะไปนะห่างเงินกับบ้าโจชอบพูดประเด็นไหมเอาเดี๋ยวบ้าโจโทรมาแล้วหนึ่งพูดในคนเชื่อเดี๋ยวบ้าโจโทรมาแล้วหนึ่งฮัลโหลครับมาแล้วครับอีกประมาณสักสิบกว่ากิโลแล้วครับครับเห็นไหมบอสเขาเป็นห่วงไหมเขาถามว่ามายังเป็นห่วงไหมป่าเราก็ถามว่าเมื่อจะถึงเอาพ่อเอาสุดท้ายละมีความสุขนะไม่เหมือนไฟเนาะครับเอาพ่อจะพูดเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวมาลงเอายังไม่หมดดอกยายแหลมจะเป็นยายแหลมในวันนี้ครับนะ FC แฟนคลับทุกคนขอบคุณที่ให้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพ่อทำอย่างนี้โอเคครับทุกคนโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ